้อนอยู่ละมาพบกับช่วงของ IT อัปเดตกันบ้างนะคะวันนี้เอาใจเป็นพิเศษเลยสำหรับผู้ที่ชอบชมภาพยนตร์อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเรื่องที่อินอัพเกี่ยวกับการชมภาพยนตร์นะคะก็คือทีวี 3D ค่ะหรือทีวี 3 มิตินั่นเองนะคะเอาเป็นว่าผู้ที่ชอบดูภาพยนตร์ที่บ้านนะคะจะต้องชอบช่วงนี้เป็นพิเศษแน่ๆนะคะเหมือนกับว่าเรานั้นได้เข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั้นๆเลยทีเดียวนะคะทะลุจอเลยว่าง่ายๆนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นให้เราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะกระแสทีวี 3 มิตินั้นถือว่ามาแรงมากในปัจจุบันนี้และทราบหรือไม่คะว่าเทคโนโลยีภาพ 3 มิติในวงการทีวีและภาพยนตร์นั้นมีหลายประเภทด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะดูนั้นคงต้องมาศึกษาถึงหลักการที่ทำให้ภาพ 3 มิตินั้นลอยมีมิติออกมาก่อนค่ะ 3D หรือ 3 Dimensionคือภาพที่เราสามารถเห็นมิติตื้นลึกหนาบางลอยอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองค่ะถ้าเปรียบเทียบกับภาพ2มิติจากทีวีธรรมดาซึ่งเป็นภาพแบบแบนๆติดจอความสมจริงของภาพ3มิตินั้นจะมีมากกว่าซึ่งประโยชน์ที่ได้ก็คือความสมจริงของภาพและอรรถรสในการรับชมที่มากกว่านั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนยอมรับว่ามันเหมือนกับการที่เราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ผลิตทีวีจึงสนใจหันมาผลิตทีวี 3 มิติซึ่งก็คือทีวีที่มีความสามารถในการแสดงภาพที่มีมิติตื้นลึกลอยหนาบางได้นั่นเองค่ะซึ่งเหนือกว่าทีวีธรรมดาทั่วไปที่สามารถแสดงได้แค่ภาพ 2 มิติแบนภาพ 3 มิตินั้นถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยหลักการทางกายภาพว่าตาข้างซ้ายและตาข้างขวาของคนเรานั้นจะมองตำแหน่งวัตถุที่อยู่บริเวณกลางตาตำแหน่งไม่เท่ากันสามารถทดลองได้ง่ายๆโดยการเอานิ้วชี้ยกขึ้นมาให้ห่างจากตาสัก10เซนติเมตรแล้วลองปิดตาข้างซ้ายและขวาสลับดูเจ้าตำแหน่งของนิ้วชี้ที่เราเห็นด้วยตาแต่ละข้างนั้นก็จะไม่เท่ากันแต่ลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าเราสามารถกระพริบตาซ้ายขวาสลับกันได้ถึง120ครั้งต่อวินาทีตำแหน่งนิ้วที่จะเหลื่อมซ้ายและขวากันนิดหน่อยนั้นก็จะรวมกันเป็น1ค่ะและนี่ก็คือหลักการง่ายๆที่นำมาทำเป็นภาพ3มิติภาพนี้จะทำให้เราเข้าใจขึ้นเมื่อเฟรมภาพเคลื่อนไหวซ้ายและขวาสลับกันอย่างรวดเร็วมิติภาพจึงเกิดขึ้นมาโดยลองดูจากรูปกิ่งไม้และผู้หญิงในชุดกิโมโนค่ะเทคนิค3ข้อในการรับชมทีวี3มิติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 1. ขนาดทีวียิ่งใหญ่มากเท่าไหร่มิติภาพยิ่งดีค่ะสังเกตได้ว่าทีวี 3 มิตินั้นไม่ค่อยทำขนาดเล็กอย่าง32นิ้วรอบมิติจากจอภาพขนาดเล็กนั้นแทบจะมองไม่เห็นอะไรที่มีมิติเด่นชัดเลยและทุกสำนักทีวีในต่างประเทศก็สรุปออกมาแล้วว่ายิ่งขนาดของจอทีวีใหญ่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่มิติภาพ 3 มิตินั้นก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะลองเปรียบเทียบทีวีขนาด40นิ้วและ55นิ้วนั้นถ้าเปรียบเทียบทีวีขนาดเป็น40นิ้วเท่ากับ 100% ทีวีขนาด55นิ้วนั้นก็จะเท่ากับ 180% ซึ่งจะได้ความใหญ่ของจอและมิติภาพที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1.8 เท่าค่ะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าทีวีจอใหญ่มากเท่าไหร่มิติของภาพก็ยิ่งดีมากขึ้นค่ะคุมแสงไฟในห้องเนื่องจากแว่นตาเป็น Active Shutter Glasses เลนส์ของแว่นตาทั้งซ้ายและขวาจะเปิดปิดสลับกันอย่างรวดเร็วหากมีแสงเข้ามารบกวนอาจจะทำให้เกิดอาการกระพริบของภาพได้รวมถึงให้คุมแสงในห้องให้ดีมิติของภาพก็จะโชว์เด่นชัดมากขึ้นค่ะการดู 3D ทีวี
ควรจะคุมแสงในห้องให้ดีหรือปิดไฟให้มืดสนิทไปเลยค่ะฟิกเตอร์หรือการมีไฟกระพริบกวนสายตาก็จะเกิดขึ้นน้อยและมิติภาพก็จะเด่นชัดมากขึ้นค่ะอย่าขวางตำแหน่งของ 3D Transmitter การเชื่อมต่อของตัวทีวี3มิติและแว่น3มิติแบบ 3D Active Glasses จะถูกเชื่อมต่อด้วยสัญญาณอินฟราเรดโดยส่วนใหญ่มักจะเป็น Built-in มากับตัวเครื่องตำแหน่งของเซ็นเซอร์นั้นมักจะอยู่ที่มุมล่างขวาหรือล่างซ้ายของตัวจอทีวีเราจะต้องรู้ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนและพยายามอย่าให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการรับส่งสัญญาณระหว่างทีวีกับแว่นค่ะไม่เช่นนั้นแว่นจะกระพริบดับๆติดๆโดยทั่วไปการเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างแว่นและทีวีจะได้ระยะประมาณ10เมตรตามความสามารถของอินฟราเรดแต่ระยะที่เรานั่งดูทีวีก็จะประมาณ 2-3 เมตรค่ะดังนั้นเรื่องของระยะห่างจึงไม่ใช่อุปสรรคทีวี3มิตินั้นเป็นเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการทีวีการเข้าใจถึงเทคโนโลยีจะทำให้เราสามารถใช้ทีวี3มิติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ค่ะเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี 3D ก็จะมีการพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรวมถึงจอภาพ 3D แบบไม่ต้องใส่แว่นซึ่งในปัจจุบันเป็นจอ LCD และในตอนนี้หลายค่ายกำลังจะปรับปรุงและพัฒนาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นต้องคอยติดตามข่าวคราวความคืบหน้ากันต่อไปนะคะ